คุยกับแจมมี่นรันจุธาปัญญาสุขสาวเอนจิเนียร์ของศิลปินชื่อดังอย่างวิโอเลตวอเทียและภูมิวิพุริตพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen ซ and Classical Music วันนี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของแจมมี่นรันจุธาปัญญาสุขอดีตนักโอโบสายคลาสสิกที่ผันตัวมาเป็นสาวเอนจิเนียร์เกี่ยวกับชีวิตของเธอว่า กว่าจะมาถึงวันนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างเหมือนจะมีก็ทำวงหลากหลายแนวด้วยอะไรเงี้ยใช่นอกจากของอย่างฝั่งวีวีโอเลตแล้วมีวงอื่นๆอีกใช่ก็ถ้าตอนนี้ก็คือทำวีวีโอเลตเนาะแล้วก็ภูมิภูริตอ่าแล้วก็เป็นแบบวงอินดี้โพสต์ล็อกชื่ออินสไปเรทีก็คือแต่ละวงมันก็ต้องแบบอะไรมีหลากหลายคัลเลอร์อะไรอย่เงี้ยของพี่วีก็แบบเป็นแบบป๊อป ใช่ไหมเราก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของภูมิมันก็เป็นแบบอินดี้เออเพลงสนุกแบบอินดี้ฟังโฟกอะไรเงี้ยว่าไปอะไรเงี้ยของอินสปายก็โพสต์ล็อกไปเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายแนวดีเวลาทำมันก็สนุกอุ๊ยหนีคลาสสิกไปแล้วเรียบร้อยหนีมาแล้ว <laughs> เออใช่ <laughs> ก็คือแบบเจอเพื่อนก็แบบโหหลุดกไปไกลเลยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีมันแบบ มีไปดู TBO มีอะไรบ้างนะอ๋อยังกลับไปดูอยู่ก็กลับไปดูอยู่เออเพราะจริงๆก็นั่งฟังมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นเปลี่ยนกลายเป็นผู้ฟังแทนใช่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นผู้ฟังแทนเห็นล่าสุดไปทํางานที่ต่างประเทศมาด้วยใช่อะนนันคืออะไรอ่ะคือจริงๆอ่ะมันจะมีภูมิผู้ริษ์เนาะภูมิเขาจะเป็นคนไทยแต่ว่า มีช่วงหนึ่งที่เขาไปเติบโตที่นิวซีแลนด์แล้วเขาก็กลับมาไทยแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนที่แบบเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเป็นนักดนตรีที่แบบว่าแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรเงี uh. ้ยใช่เขาก็ทําอัลบั้มออกมาแล้วก็เ มีเพลงที่ดังแล้วก็ทําให้เขาว่าได้ไปเล่นเมืองนอกบ่อยใช่ซึ่งพอเราไปทัวร์เขาก็เขาก็พาเราไปเมืองนอกด้วยอ๋อเพราะง<ต>ั้นเวลาที่บอกว่าศิลปินไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยคือขนเอาทีมสาวไปด้วยนะอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะก็ก็ไปด้วยกันทุกที่ที่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ g e n C and Classical Music ตอนนรันจุฑาปัญญาสุข Sound Engineer สาวเอนจิเนียร์สาวสวยได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน th Thai PBS Podcast ดาวนโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube c h anel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการอื่นนะ่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน podcast review ครับผม